สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มีพวกบ้านนอกสิต้มข่าไก่เนาะค่ะพวกบ้านนอกอ่ะเอาหางใส่นะคะแล้วก็หั่นข่าเป็นแว่นๆนะคะใส่ลงไปเอาค่ะพวกบ้านนอกก็ตำข่าลงไปใส่น้ำนะคะตำข่าอ่อนนะคะมันสีดำมันสีดิขนนะคะเนี่ยข่าอ่อนนะคะพวกบ้านนอกตำข้าวอ่อนไปน้ำน้ำมันสิติคนเนาะค่ะพวกมันนอกก็จะเอาใบกูดลงเนาะค่ะใบกูดตะไคร้ลงเนาะค่ะเกลือค่ะเกลือลงเนาะค่ะเกลือช้อนหนึ่งลงไปเลยตอนหั่นข้าน่ะบีบน้ำบักนาวสิจักหน่อยนะคะบีบน้ำบักนาวแล้วก็เอาน้ำเฮานี่เติมจักหน่อยมันจังบ่ดำนะคะเนาะเดี๋ยวทาให้มันเดือดเนาะค่ะเนาะทาให้มันเดือดไม่คั่วบ่หนอกก็สิเอาไก่เอาเห็ดฟางใส่นะคะเนี่ยค่ะเตรียมไว้แล้วเนี่ยเห็ดฟางนี่ค่ะเห็ดฟางไก่ไม่คั่วบนนอกนะคะไก่ประมาณครึ่งโลนะคะทำเตรียมไปแล้วเรียบร้อยนะคะค่ะพี่น้องเดือดแล้วเอาอันนี้ลงนะคะเอาไก่ลงไปเลยค่ะไก่ลงไปเลยนะคะไก่ลงไปเลยนี่หัวกะทิมาใส่ได้ค่ะเดี๋ยวให้มันเดือดแล้วเอาน้ำหัวกะทิใส่ค่ะต้องทรยานะคะเห็ดฟางลงนะคะเห็ดฟางลงไปเลยค่ะก็ประดอกจะบีบกับหน้าไฟนะคะบีบกับหน้าใส่ลงไปเลยค่ะบ่อยเห็ดมันดำนะคะเนาะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยสองหน่วยค่ะเปรี้ยวเข้าประดับใส่หัวกะทิลงไปนะคะพี่น้องนี่ค่ะหัวกะทิแล้วค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนค่ะใส่ไปครึ่งหนึ่งนะคะเนาะพี่น้องไม่ต้องให้มันแตกมันนะคะพี่น้องเพราะมันเดือดนะคะปิดเลยค่ะจ้ะพี่น้องเพราะมันเดือดแล้วนะคะก็บนอกสิซิมเบิร์กจักน้อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวบ่ทันนัวค่ะพี่น้องน้ำปลาใส่ไม่ควรบนอกปรุงไปเลยเลยค่ะกำลังเดือดนะคะไม่ควรบนอกก็จะปรุงไปเลยจืดค่ะขนาดใส่เกลือนะคะน้ำปลาลงไปลั่นเดือดนะคะไก่สีได้เลยได้ค่ะพี่น้องเพื่อบนอกก็จะใส่พริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูนี่ค่ะเห็นไหมคะพี่น้องพริกขี้หนูตำใส่ลงไปเลยใส่บักร้ายเลยเพราะมันหน่อใหญ่เนาะใส่ลงไปเลย
ั่วบ่เนาะก็สิเติมหัวกะทิลงไปก่อนสิยกลงเนาะค่ะพี่น้องก่อนสิยกลงเติมลงไปอีกเนาะค่ะเติมสักหน่อยนะเนี่ยค่ะพี่น้องก็มันออกจะซอยจะง่ายค่ะพี่น้องซอยต้องขี้เลื่อยนะคะต้มยำต้องขี้เลื่อยด้วยค่ะพี่น้องนี่ก็มันออกจะยกลงนะคะเนี่ยค่ะบ่ให้มันแตกมันนะคะเห็นไหมใส่พวกขี้เลื่อยลงไปแค่นี้ค่ะพี่น้องเรียบร้อยไม่มีอย่างไรต้มข่าไก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณได้หลายที่เขามาชมเขามาแวะเบิ่งแล้วค่ะเนาะให้กำลังใจไม่ขั่วบ้านนอกคลิปหน้าพอกันไหมเนาะค่ะเนาะให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ